สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์อยู่กับต่อศักดิ์จิราสุขศรีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับก็เราไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆในสตูดิโอมาระยะใหญ่ระยะใหญ่นะฮะวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอกับต่อนะครับก็ณวันนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่นะครับสังคมมีการตื่นตัวนะครับพูดคุยกันถึงคำว่า gender ideology เนี่ยผมกับต่อศักดิ์ก็เลยอยากจะหยิบประเด็นเนี้ยมาพูดคุยกันต่อในรายการนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากให้ต่อช่วยอธิบายหน่อยว่าไอ้ gender ideology เราแปลว่าอุดมการเรื่องเพศอุดมการเรื่องเพศสภาพเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วมันมีกลุ่มที่เขาต่อต้านเรื่องนี้ทำคือทำไมเขาต่อต้านอันนี้คือแบบมาสิ่งแรกที่เราสงสัยก็อาจจะต้องเกริ่นก่อนว่าจะไปก่อนจะไปที่คำว่า gender ideology เนี่ยก็ต้องพูดคำว่า gender คืออะไรก่อนสำหรับท่านผู้ชมบางท่านที่อาจจะไม่เคยรู้จักคำนี้มาก่อนเนาะก็คือพูดง่ายสมัยก่อนเนี่ยครับเราก็รู้กันมาตลอดว่าตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์เนี่ยไอ้ความไม่เสมอภาคทางเพศเนี่ยมันมีมาโดยตลอดชายเป็นใหญ่ผู้หญิงถูกกดให้ด้อยกว่าใช้แรงงานหรือว่าในมิติอื่นๆความไม่เสมอภาคทางเพศมันดำรงอยู่ทีเนี้ยเฟมินิซึมหรือขบวนการสตรีนิยมยุคแรกๆซึ่งพยายามจะต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเสมอภาคให้ผู้หญิงเนี่ยมันสู้ไม่ได้เพราะมันไปวิ่งชนเพดานอันหนึ่งอาจารย์คือเพดานที่พยายามจะเรียกร้องความเสมอภาคให้ผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกข้ออ้างที่ว่าอ้อทำไม่ได้หรอกเพราะเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมไม่เห็นหรอเกิดมาคุณมีร่างกายแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะมันจะไปเปลี่ยนแปลงได้ยังไงผู้ชายแข็งแรงกว่ามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่ายกของได้หนักกว่าก็ต้องย่อมอยู่เหนือกว่าผู้หญิงสิการจัดบทบาทการจัดบทบาทในสังคมก็ต้องวางอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่ถ้าเชื่อแบบนี้ปุ๊บไปต่อไม่ได้เราไปต่อไม่ได้เราวิ่งชนเพดานนี้เสมอขบวนการสตรีนิยมหรือเฟมินิสต์เนี่ยก็คิดค้นคำหนึ่งขึ้นมาหรือคอนเซปต์หนึ่งขึ้นมาเพื่อพยายามจะพุ่งปะทะกับไอ้เพดานทางความคิดชุดเนี่ยคำคำนั้นเราก็ที่เรารู้จักกันก็คือคำว่าเจนเดอร์ก็คือแยกว่าจริงๆเพศนะมีอย่างน้อย2พาร์ทคือเพศพาร์ทที่เป็นเซ็กซ์หรือเพศสรีระในตามชีววิทยาเรามีอวัยวะสืบพันธุ์แบบไหนเรามีระบบการเจริญพันธุ์แบบไหนพาร์ทเนี้ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้ซึ่งปัจจุบันจริงๆเทคโนโลยีมันก็ทำให้เปลี่ยนแปลงได้นะใช่ไหมกับอีกพาร์ทนึงซึ่งเป็นพาร์ทในแง่มิติทางสังคมเลยว่าทำว่าในเรื่องเพศเนาะก็คือคำว่าเจนเดอร์ซึ่งก็ประกอบด้วยความเป็นชายเป็นหญิงเช่นผู้ชายต้องใช้เหตุผลไหมผู้หญิงต้องมีอารมณ์หรือเปล่าคือมุมแง่มุมทางวัฒนธรรมและสังคมที่เราเชื่อเกี่ยวกับเพศหนึ่งๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่มันเปลี่ยนแปลงได้พอเราเชื่อว่ามีเจนเดอร์ปุ๊บแปลว่าโอ้ทีเนี้ยผู้หญิงก็เชื่อแล้วว่าอ้าวไอสถานะความต้อยต่ำกว่าที่ฉันเป็นในแง่เพศอ่ะมันเปลี่ยนแปลงได้นะมันไม่ได้จำเป็นต้องยอมรับเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บการต่อสู้เพื่อการขยายความเสมอภาคทางเพศและเสรีภาพทางเพศมันก็แพร่กระจายไปขยายตัวไปเรื่อยๆเนาะจนถึงกระทั่งศตวรรษที่19 20ซึ่งมันก็อย่างที่เราเห็นกันทีนี้ฝ่ายที่ต่อต้านความเสมอภาคทางเพศเนี่ยก็ต้องย่อมไม่พอใจคำนี้ใช่ไหมอาจารย์เหมือนคนที่เคยเป็นอีลีทเคยเป็นชนชั้นนำก็ย่อมไม่ชอบคำว่าประชาธิปไตยใช่ป่ะคนซึ่งเคยเชื่อว่าผู้ชายผู้หญิงมันต้องไม่เท่ากันดิจะให้มาชอบคำว่าเจนเดอร์ก็ไม่ได้เขาก็เลยเรียกแนวคิดเจนเดอร์ว่าเป็นเจนเดอร์อิดีโอโลจีก็คือเป็นพวกอุดมการเพศสภาพซึ่งใส่มิติของความชั่วร้ายลงไปในคำคำนั้นให้คำคำนี้กลายเป็นคำแง่ลบซึ่งหยิบเอามาโจมตีนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายขยายความต่อไปนะทีนี้วันนี้ที่จะมาเล่ากันก็คือจะมาชี้ให้เห็นว่ามันมีขบวนการ movement อันหนึ่งโดยเฉพาะในโลกตะวันตกเราเรียกว่าเป็น anti genderideology movement ที่ทำให้คนคิดแบบนี้ใช่ก็คือขบวนการต่อต้านอุดมการเพศสภาพใช่ไหมซึ่งกำเนิดมันก็อาจจะอยู่ในโลกตะวันตกแล้วค่อยๆแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกครับทีนี้อยากชวนคุยเรื่องแบบว่าขบวนการ anti gender movement เนี่ยนะครับว่าแบบว่าที่มาเมื่อกี้ต่อเกริ่นแล้วว่าแบบว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าที่มาเกิดขึ้นได้อย่างไรยังไงขอตัวอย่างพร้อมตัวอย่างด้วยเลยครับได้ครับจริงๆตัวอย่างเดี๋ยวมีหลากหลายแต่ว่านักวิชาการคนหนึ่งซึ่งมา address ประเด็นเรื่องขบวนการต่อต้าน genderในช่วงหลายปีหลังเนี่ยก็คือนักวิชาการชื่อดังแล้วชื่อจูดิธ บัตเลอร์แกยังมีชีวิตอยู่นะแกเป็นนักสตรีนิยมแล้วก็เป็นนักปรัชญาชาวอเมริกันซึ่งเขียนหนังสือเรื่อง Gender Trouble ซึ่งเป็นตำราหลักเลยซึ่งเฟมินิซึมอ่านกันทั่วโลกเนาะแล้วแกก็ถูกแอสโซซิเอทว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้แนวคิด Gender เนี่ยมันแพร่กระจายไป
ดังนั้นฝ่ายที่ต่อต้านเจนเดอร์ก็จะมองแกว่าเป็นบุคคลชั่วร้ายที่ทำให้แนวคิดชุดนี้ถูกผลิตซ้ำและแพร่กระจายไปแล้วเวลาแกไปเดินทางไปบรรยายวิชาการที่ไหนในต่างประเทศคนมาชุมนุมโอ้อย่างแกไปที่บราซิลหรือบางที่เนี่ยคนมาดักรอแกที่สนามบินเลยไม่ได้ว่าเราต้อนรับคือเอาป้ายมาชูมาทวงไล่แกแล้วก็ด่าแกด้วยถ้อยคำเสียดสีต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงแต่ว่าไอสิ่งที่เรียกว่าขบวนการต่อต้านเจนเดอร์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยบัลเลอร์อธิบายว่าในช่วงประมาณปลายศตวรรษที่20ช่วงทศวรรษ1990เนี่ยแล้วมันก็ขยายตัวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนาะแน่นอนมีหลายกลุ่มที่ต่อต้านแต่กลุ่มหลักๆที่บัลเลอร์ชี้ไปก็คือองค์กรทางศาสนาโดยเฉพาะคริสตจักรโรมันแคทอลิกเนาะกับกลุ่มขวาจัดซึ่งคลั่งศาสนาเหมือนกันอันนี้เป็นกลุ่มหลักที่ต่อต้านแนวคิดเรื่องเจนเดอร์เนาะทีเนี้ยตัวอย่างผมมีหลายๆอันอยากจะยกมาให้ท่านผู้ชมทราบเนาะ1ก็คือมีครั้งในเยอรมนีแล้วก็หลายประเทศในยุโรปตะวันออกเรียกคำว่าเจนเดอริซึมหรือเจนเดอร์เนี่ยโดยเชื่อมโยงมันเข้ากับคำว่าคอมมิวนิซึมหรือโททอลิทาเรียนิซึมคือเจนเดอร์มีความชั่วร้ายเหมือนลัทธิคอมมิวนิสต์หรือลัทธิเผด็จการอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จเนาะหรือในโปแลนด์ในหลายพื้นที่ในบางภูมิภาคเนี่ยประกาศว่าพื้นที่ของเราเป็น anti LGBT zone พื้นที่ต่อต้าน LGBT เลยซึ่งพยายามจะไปบีบบังคับให้การแสดงออกทางเพศของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในพื้นที่เนี่ยกลายเป็นอาชญากรรมจนต้องไปบีบให้คนรุ่นใหม่หรือคนที่เป็น LGBT ในโปแลนด์เนี่ยหลายคนต้องอพยพหนีออกจากประเทศไปเนาะหรือองค์กรบางองค์กรเช่น International Organization for the Family IOF หรืออีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็น Citizen Go ซึ่งเป็นกลุ่มขวาจัดสุดโต่งที่ก่อตั้งในสเปนเนี่ยระดมกลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากไปช่วยกันต่อต้านตำราเรียนหลักสูตรการสอนการจัดแสดงนิทรรศการหรือกระทั่งแคนดิเดตผู้สมัครทางการเมืองที่สนับสนุนสิทธิของ LGBT หรือสิทธิความเสมอภาคของผู้หญิงและกลุ่มนี้มีอ้างว่าตัวเองมีผู้ติดตาม9ล้านคน คือเป็นกลุ่มที่มีผู้ติดตามเยอะมากแล้วก็เชื่อในแนวทางนี้ว่าแนวคิดเรื่องเจนเดอร์ซึ่งจะไปสร้างความเสมอภาคให้ผู้หญิงและ LGBT เนี่ยเป็นเรื่องชั่วร้ายเนี่ยก็ซึ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่ไปไล่จูดิธ บัลเลอร์ที่สนามบินที่บราซิลในปี2018เนาะหรือกลุ่มอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าอเจนดายุโรปซึ่งเป็นกลุ่มที่มี100องค์กรมารวมตัวกันไปเสิร์ชในเว็บท่านผู้ชมอาจจะเห็นเลยก็คือเป็นกลุ่มซึ่งต่อต้านสิทธิการแต่งงานของเกย์ต่อต้านสิทธิของกลุ่มทรานส์ต่อต้านเสรีภาพในการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงต่อต้านกฎหมายที่ป้องกันการเลือกปฏิบัติทางเพศเนาะโดยกล่าวหาว่าไอ้ความพยายามเหล่านี้คือความพยายามที่จะบ่อนทำลายคริสตศาสนาหรืออีกครั้งหนึ่งเนี่ยในทศวรรษที่1990เนี่ยโรมันแคทอลิกแฟมิลี่คาวซิลเนี่ยสภาครอบครัวของโรมันแคทอลิกเนี่ยได้ประกาศเตือนภัยอันตรายต่อแนวคิดเรื่องเจนเดอร์โดยถือว่าเจนเดอร์เนี่ยเป็นภัยคุกคามอันตรายต่อครอบครัวและบ่อนทำลายออโทริตี้ของพระคัมภีร์ไบเบิลมันรุนแรงขนาดไหนคือพอต่อพูดอย่างเงี้ยเราขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งคือนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งอ่ะซึ่งเขาสร้างมาจากเรื่องจริงคือเป็นกรณีช่วงนี้เลยปี1990 something เนี่ยนะครับก็เป็นการปะทะกัน2กลุ่มก็คือกลุ่มเจนเดอร์กับแอนทายเจนเดอร์ต่อคือชื่อแมทธิวเชฟเฟิร์ดอ่ะเป็นนักศึกษา LGBTQ ซึ่งถูกสังหารเพราะว่าเฮดครามก็คือเกลียดเพศฉันก็ทำอยู่เลยแล้วก็ตอนไต่สวนคดีเนี้ยสองฝั่งอะฝั่งเจนเดอร์กับฝั่งแอนทายเจนเดอร์มีการแบบว่ามาแต่งชุดอย่างกลุ่มที่เขาซัพพอร์ตแมทธิวก็จะแต่งเป็นนางฟ้าเพราะว่ากลุ่มแอนทายเจนเดอร์เขียนว่าแฟกซ์เป็นคำที่แบบว่าใช้ความหมายไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่บอกว่าอยู่ต้องลงนรกอันนี้คือแอนทายเจนเดอร์พวกที่ซัพพอร์ตอย่างเจนเดอร์นี่คือใส่ชุดนางฟ้ามาไม่ลงนรกไม่ลงนรกเอออันนี้คือทำให้แบบว่านึกถึงของการปะทะของสองกลุ่มนี้ช่วงนั้นรุนแรงเหมือนกันอีกตัวอย่างนึงอาจารย์วินก็คือในปี2016เนี่ยผู้นำของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกนะหรืออย่างสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเนี่ยโบฟรานซิสเนี่ยทรงประกาศว่าผมโค้ดมานะครับเรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาของการทำลายล้างภาพของมนุษย์ในฐานะที่เป็นฉายาของพระผู้เป็นเจ้าคือแนวคิดเจนเดอร์เนี่ยมันทำลายภาพของมนุษย์ในฐานะ represent หรือ image of God ใช่ไหม
ป๊อปยังเห็นว่าอุดมการณ์เพศสภาพน่ะเป็นสิ่งที่สร้างความเสื่อมเสียและโค้ดนะครับปัจจุบันพวกเด็กๆถูกสอนในโรงเรียนว่าทุกๆคนสามารถเลือกเพศของเขาและเธอได้ตามใจชอบใช่ไหมและยังเห็นว่าศาสนากำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากการที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ชายและผู้หญิงพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาแบบหนึ่งแต่พวกเรากำลังทำในสิ่งตรงกันข้ามอันนี้ความเห็นของโป๊ปเนาะและสุดท้ายท่านยังกล่าวอีกว่าพวกคนที่กำลังพยายามนำเสนอหรือสอนคำว่าเจนเดอร์นั้นอะไม่ต่างอะไรกับพวกที่สนับสนุนหรือถือครองอาวุธนิวเคลียร์เพราะเป้าหมายปลายทางก็คือการทำลายครีเอชันทำลายสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นทำลายการก่อกำเนิดที่พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดขึ้นคือเราเดี๋ยวขอสรุปตรงนี้นิดนึงเราว่าไอ้อุดมการเรื่องเพศสภาพเนี่ยมันทำให้คนหวาดกลัวพอหวาดกลัวก็เลยแบบว่าหวาดกลัวว่าจะมาทำลายความเชื่อทางด้านศาสนาหวาดกลัวว่าจะมากร่อนเซาะสถาบันครอบครัวหวาดกลัวว่าจะมาพังไอ้ระบบเศรษฐกิจอย่างเศรษฐกิจเนี่ยเรานึกออกว่าแบบว่าเอ้ยจะ LGBT เนี่ยก็คือถ้าแบบมีอยู่ในสังคมมากขึ้นจะทำลายการผลิตแรงงานลูกจะไม่เกิดลูกจะไม่เกิดเนี่ยคือทำให้ทุกอย่างมันน่ากลัวเข้าไว้สรุปไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อครับเบรก2กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับผมกับต่อเรากำลังคุยกันเรื่อง gender ideology นะครับในเบรกแรกเนี่ยเราผมสรุปไว้ว่าแบบว่าคนก็กลัว gender ideology มากและความกลัวเนี่ยก็คือไปสร้างผีนั่นนี่นู่นเยอะแยะทีนี้อยากชวนต่อคุยว่าแบบว่าคนทำไมกลัวนักหนาเรื่อง gender ideology เนี่ยครับก็อย่างตัวอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ครับก็คือแน่นอนตัวอย่างหลักๆว่าคนกลุ่มไหนบ้างที่เป็นขบวนการต่อต้านแนวคิดเรื่องเจนเดอร์นะก็หลักๆก็จะเป็นกลุ่มฝ่ายขวาหรือกลุ่มศาสนาศาสนาถามว่าอะไรเป็นเสาหลักที่กลุ่มเหล่านี้ยึดถือเนาะแน่นอนเรื่องครอบครัวใช่ไหมครับแน่นอนเรื่องชายเป็นใหญ่แน่นอนเรื่องหลักคำสอนทางศาสนารวมถึงเรื่องความเชื่อเรื่องเพศที่เป็นธรรมชาติหรือเรื่องปกติก็คือรักต่างเพศเท่านั้นเพศเพื่อการเจริญพันธุ์เขาเชื่อว่าเจนเดอร์เนี่ยเป็นความชั่วร้ายเพราะมันไปบ่อนทำลายไอ้เสาที่สำคัญเหล่านี้ที่เขายึดถือในสังคมใช่ไหมอย่างแรกทำไมมันถึงบ่อนทำลายครอบครัวและชายเป็นใหญ่เนาะเพราะเขาก็บอกนี่ไงก็เจนเดอร์มันปฏิเสธว่าเพศเนี่ยไม่ใช่เรื่องทางธรรมชาติตามหลักชีววิทยาเนาะซึ่งครอบครัวแบบที่ชาวคริสต์หรือศาสนาหรือชุมชนจารีตดั้งเดิมนับถืออาจารย์คือครอบครัวที่ยึดถือตามความเชื่อเรื่องเพศแบบที่แบ่งเป็นชายและหญิงแล้วผู้ชายก็เหนือกว่าในความสัมพันธ์นั้นซึ่งก็อ้างอิงจากหลักคำสอนทางธรรมชาติหรือกระทั่งพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยกันทีเนี้ยถ้าเชื่อแบบที่เจนเดอร์ว่านักคิดเฟมินิสต์สอนเนี่ยแปลว่าครอบครัวไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้นี่ครอบครัวเป็นผู้ชายกับผู้ชายก็ได้ครอบครัวเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงไม่ผู้ชายไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำครอบครัวก็ได้ไอชุดความเชื่อเหล่านี้ซึ่งมันเกิดจากการที่เจนเดอร์ตั้งคำถามต่อเรื่องเพศมันทำให้ไอรูปแบบครอบครัวแบบเดิมซึ่งคนกลุ่มฝ่ายขวาหรือกลุ่มศาสนาเชื่อถือว่าเป็นเสาหลักของสังคมเนี่ยคือเขาเชื่อว่าสังคมเนี่ยประกอบด้วยครอบครัวแล้วครอบครัวเท่านั้นที่จะทำให้สังคมมันเข้มแข็งใช่ไหมถ้าครอบครัวถูกทำลายสังคมก็จะถูกบ่อนทำลายไปด้วยทีเนี้ยก็เลยมีความกังวลว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยอนาคตผู้ชายก็จะสูญเสียสถานะบทบาทนำไปสังคมก็จะเกิดความบั่นป่วนวุ่นวายเพราะศาสนามันเชื่อว่าผู้หญิงคือคนที่ใช้อารมณ์ผู้ชายมีเหตุผลเพราะผู้ชายเชื่อมโยงกับก๊อดมากกว่าอะไรเงี้ยเป็นต้นก็เป็นเหมือนกันจะสร้างความปั่นป่วนแล้วก็อาจจะไปทำลายภาพของผู้หญิงแบบที่ศาสนาพยายามจะสั่งสอนหรืออบรมให้อยู่ในศีลในธรรมอะไรนะครับไม่นับว่าอย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้เบรกที่แล้วว่าไอ้ฟังก์ชันของครอบครัวแบบที่คนเหล่านี้เชื่อถือคือเชื่อว่าครอบครัวคือที่อะไรคือที่ผลิตประชากรเพื่อมาเติมเต็มอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าให้คงอยู่ต่อไปหรือกระทั่งเป็นแรงงานในการผลิตเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจในอนาคตถ้าเราเชื่อแบบเจนเดอร์คนแต่งงานลดลงหรือคนแต่งงานแบบที่ไม่ใช่ชายและหญิงแล้วฟังก์ชันของการแต่งงานฟังก์ชันของเรื่องเพศในครอบครัวไม่ใช่เพื่อการผลิตลูกเพื่อการเจริญพันธุ์แล้วเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าจะล่มสลายกระทั่งเราก็จะไม่มีแรงงานมา
ทำงานในอนาคตอันนี้คือเสาที่หนึ่งที่เขาเชื่อว่าเจนเดอร์มันจะทำลายอีกเสาที่สำคัญก็คือว่าสังคมกระแสหลักเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ยุควิกตอเรียนเป็นต้นมาเนี่ยไอแนวคิดเรื่องเพศแบบหนึ่งที่มันแพร่กระจายไปทั่วโลกคือเรื่อง heteronormativity เนาะคือเพศที่ถูกต้องและชอบธรรมคือรักแบบรักต่างเพศเท่านั้นใช่ไหม คือความสัมพันธ์แบบชายและหญิง ซึ่งความสัมพันธ์ทางเพศเป็นไปเพื่อการเจริญพันธุ์เท่านั้น ใช่ไหมไม่ใช่เพศเพื่อการทางเลือกหันไอ้กลุ่มเหล่านี้กังวลเพราะว่าเขาเชื่อว่าไอ้เจนเดอร์เนี่ยซึ่งถูกสอนในโรงเรียนในหลักสูตรในสื่อเนี่ยโดยนักวิชาการจะไปทำให้เด็กหรือกลุ่มนักเรียนเนี่ยซึ่งรับแนวคิดเจนเดอร์เข้ามาจะอยากเปลี่ยนเพศของตัวเองจำใจชอบหรืออยากเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของตัวเองไปเป็นเกย์ไปเป็นเลสเบี้ยนไปเป็นทรานส์ซึ่งเหล่านี้จะทำลายรากฐานของไอ้เฮเทโรโนมาทิวิตี้แบบนี้แล้วที่สำคัญขัดกับหลักศาสนาด้วยเพราะศาสนาเชื่อว่าเพศที่ถูกต้องคือความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงเท่านั้นใช่ไหมถ้ามีความสัมพันธ์แบบอื่นซึ่งไม่ใช่ผิดละขัดกับหลักศาสนาเป็นบาปใช่อีกใช่ไหมก็เป็นความชั่วร้ายอีกเสาหนึ่งที่สำคัญก็คือสังคมที่ยึดถือในเรื่องเพศหรือกลุ่มฝ่ายขวาเนี่ยมันเขาเชื่อในเรื่องพฤติกรรมทางเพศแบบ normal แบบหนึ่งใช่ไหมก็อย่างที่เกิดแบบเมื่อกี้คือเพศหรือเซ็กซ์ควรมีไปเพื่อการเจริญพันธุ์เท่านั้นใช่ไหมเหมือนที่อาจารย์ธเนศวงศ์ยานนาวาชอบยกตัวอย่างว่าเฮ้ยเพศเพื่อแบบอื่นๆเนี่ยถือว่าผิดบาปทั้งหมดใช่ป่ะซึ่งแนวคิดเรื่องเจนเดอร์เนี่ยพอมันได้รับการยอมรับและแพร่กระจายไปสังคมเนี่ยไอ้กลุ่มฝ่ายขวาและกลุ่มศาสนาเชื่อว่ามันจะไปทำให้เกิดการร่วมเพศหรือการมีเซ็กซ์ที่ในเครื่องหมายคำพูดนะวิปริตเพอร์เวิร์ดก็คือเช่นเซ็กซ์เพื่อความสำราญเท่านั้นไม่ได้มีเพื่อไปจะมีลูกเซ็กซ์ทางทวารหนักซึ่งขัดกับหลักคำสอนทางศาสนาพระคัมภีร์ไบเบิลชัดเจนเซ็กซ์กับเด็กเซ็กกับระหว่างคนกับสัตว์คือเขาจินตนาการไปเลยว่าถ้าคนเชื่อเรื่องเจนเดอร์เยอะๆไอ้รูปแบบพฤติกรรมทางเพศหรือเรื่องเซ็กซ์ที่มันจะขัดกับหลักศาสนาทำลายครอบครัวทำลายสังคมเนี่ยมันจะแพร่กระจายไปหมดที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสำหรับเขาเนี่ยเจนเดอร์มันน่ากลัวมันเพราะมันไม่ได้แค่บ่อนทำลายสังคมและครอบครัวจ้ะมันบ่อนทำลายสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าและพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยไอ้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเชื่อเรื่องเจนเดอร์พวกนี้เขาบอกว่ามันจะทำให้คนเชื่อว่าเรามีสิทธิและเสรีภาพในการกำหนดเพศของตัวเองได้อย่างเป็นอิสระเสรีไม่ต้องยึดกับหลักธรรมชาติไม่ต้องยึดกับพระคัมภีร์หรือคำสอนขององค์กรทางศาสนาเนาะดังนั้นในมุมเนี้ยองค์กรศาสนาจึงเชื่อว่าเจนเดอร์เนี่ยจะทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นอิสระจากพระเจ้าและช่วงชิงอำนาจในการสร้างสรรค์ในการกำหนดขีดจำกัดของผู้เป็นเจ้านำมาไว้กับเจตจำนงเสรีของตัวเองมันน่ากลัวมากในมุมเนี้ยเจนเดอร์ในมุมแบบนี้จึงไม่ต่างอะไรกับปีศาจร้ายที่ทั้งล่วงละเมิดและบ่อนทำลายอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเป็นพลังอำนาจแห่งปีศาจในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเป็นแบบ diabolical ideology เป็นอุดมการแห่งปีศาจร้ายเจนเดอร์อาจารย์มันไม่ใช่อุดมการธรรมดาเป็นอุดมการอันชั่วร้ายในมุมของศาสนาในสายตาของคนที่ต่อต้านเจนเดอร์เนี่ยไม่แปลกทำไมเขาหวาดกลัวเพราะมันเป็นแนวคิดที่มุ่งมีพลังทำลายสูงมากเหมือนที่โป๊ปกล่าวว่าไม่ต่างอะไรกับคนถืออาวุธนิวเคลียร์เอาง่ายๆก็คือแบบว่าถ้าเราช่วยตัวเองแล้วรู้สึกฟิน แล้วพอรู้สึกผิดว่าทำไมฉันฟินเนี่ยคืออยู่ถูกครอบงำด้วยนี้ หรือว่ามีเซ็กซ์เสร็จรู้สึกตัวสกปรกวิ่งเข้าไปอาบน้ำเลยเนี่ย ก็คือถูกครอบงำด้วยซึ่งเขาเชื่อว่าไอ้ทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมีแนวคิดเรื่องเจตนาใช่ทีนี้ต่อพูดถึงเหตุผลของความกลัวแล้วเราอยากรู้ว่าแบบว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้มันมีบางช่วงที่ต่อพูดเหมือนกับว่าเอ้ยเป้าหมายของคนที่แบบว่าเจนเดอร์มันคืออย่างเนี้ยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมฮะว่าเรารู้ที่มาของความกลัวแล้วและการต่อสู้เรื่องเจนเดอร์เนี่ยหมุดหมายมันอยู่ที่ใดครับคือเป้าหมายหลักๆเนี่ยอาจารย์คือนอกจากกลุ่มศาสนาอะไรเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็มีอีกหลากหลายกลุ่มที่ไปเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาตินิยมกลุ่มทรานส์โฟบิกกลุ่มมิโซจินิสพวกแบบเหยียดเพศอะไรเงี้ยเห็นชายเหนือกว่าผู้หญิงกลุ่มโฮโมโฟบิกเกลียดกลัวกลุ่มหลากหลายทั้งมีหลากหลายกลุ่มมากแต่เป้าหมายหลักๆของเขามีรวมกันผมสรุปมาประมาณนี้อาจารย์อันหนึ่งก็คือเขาพยายามจะยกเลิกไอ้พวกการออกกฎหมายที่ก้าวหน้าต่างๆที่ถูกผลักดันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะ same sex marriage หรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเสมอภาคทางเพศทั้งหลายไอ้กฎหมายที่รัฐต่างๆออกไว้อะไรเงี้ยพยายามจะไปรื้อถอนยกเลิกมันให้หมดผู้นำหลายๆคนก็มีความพยายามเหล่านี้หรืออันที่2ก็คือกลุ่มเหล่านี้ต่อต้านเสรีภาพในการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเช่นความเชื่อที่ว่าผู้หญิงมีเสรีภาพที่จะยุติการตั้งครรภ์เพราะเป็นเนื้อตัวร่างกายของตัวเองหรือสิทธิที่จะเป็นผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยวไม่จำเป็นต้องอยู่เป็นคู่พ่อแม่ชายหญิงแบบที่เชื่อกันไอ้เนี้ยพวกเราเนี้ยพยายามจะต่อต้าน
หรือ3ก็คือออกมาต่อต้านมาตรการคุ้มครองผู้หญิงคือในหลายๆรัฐเนี่ยมีการออกกฎหมายเพื่อจะคุ้มครองผู้หญิงจากการข่มขืนหรือการกระทําความรุนแรงในครอบครัวกลุ่มเหล่านี้ก็พยายามจะออกมาต่อต้านมาตรการเหล่านี้หรือกฎหมายเหล่านี้หรืออย่างที่4ก็คือสิทธิทางกฎหมายและสังคมของกลุ่มทรานส์สิทธิในการที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านสาธารณสุขในการดูแลเขาสมมติเขาไปผ่าตัดแปลงเพศแล้วต้องได้รับฮอร์โมนสนับสนุนมีสิทธิในการรักษาพยาบาลหรืออะไรที่ดูแลร่างกายของเขาหลังจากการข้ามเพศไปแล้วกลุ่มเหล่านี้ก็ต่อต้านเหมือนกันหรือสุดท้ายไอ้มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติทางเพศที่รัฐพยายามจะออกหรือหลายๆที่พยายามผลักดันเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ต่อต้านหมดเลยอาจารย์อันนี้คือมาตรการหลักๆที่กลุ่มที่ต่อต้านเจนเดอร์เนี่ยพยายามจะบรรลุในทางการเมืองก็เมื่อกี้ในช่วงแรกๆต่อพูดถึงแบบว่านักทฤษฎีคนหนึ่งที่ชื่อจูดิธ บัตเลอร์เนี่ยคือเล่มนี้เราอ่านรู้สึกซัฟเฟอร์มากคือแบบว่าเขาพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ไวยากรณ์ที่แบบว่ากดทับอยู่ฉันจะใช้ไวยากรณ์อีกชุดหนึ่งและตอนที่เธอเขียนหนังสือเล่มนี้มันเหมือนกับว่าเขาโต้แย้งกับความคิดของตัวเองอยู่พอมาสับฟังสัมภาษณ์ตอนที่เขาตกตะกอนทางความคิดอ่ะมันเหมือนเข้าใจหนังสือเล่มนั้นมากขึ้นอ่ะต่อช่วยแบบว่ามันมีประเด็นตรงไหนที่สำคัญจากหนังสือเรื่อง Gender Trouble ที่อยากแนะนำให้ท่านผู้ชมไปฟังแล้วแบบอ่านต่อครับผมครับนอกจากเดี๋ยวเรื่อง Gender Trouble เดี๋ยวอาจจะกลับมาขยายความแต่ว่าเรื่อง gender ideology เนี่ยคือบัตเลอร์พยายามจะโต้แย้งกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มขบวนการต่อต้านที่หวาดกลัวเรื่อง gender บัตเลอร์ก็ให้เหตุผลไว้จำนวนนึงว่าทำไมเราไม่ต้องกลัวหรอกไอ้เรื่อง gender เนี่ยแกบอกเรื่องที่หนึ่งก็คือมันไม่มีหรอก gender ideology ไม่มีหรอกอุดมการณ์ที่เรียกว่า gender แกบอกว่าทำไมเพราะเวลาเราพูดว่าอะไรเป็น ideology เราเชื่อราวกับว่ามันเป็นกลุ่มทฤษฎีหรือความเชื่อที่มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวไม่มีความแตกต่างอะไรเช่นจุดเด่นระบบไม่จริงคุณไปลองดูgender study หรือหลักสูตรการสอน gender ในที่ต่างๆดิมันมีความสลับซับซ้อนแตกต่างหลากหลายมีสาขาวิชา cross boundary จำนวนมากองค์ความรู้เกี่ยวกับ gender เนี่ยไม่ได้เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวหรือไม่ได้มีฉันทามติแล้วมันมีการโต้เถียงโต้แย้งกันอย่างต่อเนื่องมากมายไม่ได้มีความเห็นพ้องต้องกันในหมู่คนที่ศึกษา gender จริงๆดังนั้นมันไม่ใช่ ideology อ่ะมันไม่ใช่ dogmaticมันไม่ใช่ดอกมาไม่ใช่ลัทธิความเชื่อฝังหัวที่เอาไปฝังหัวคนสิ่งที่เจนเดอร์มันทำจริงๆไม่ใช่การฝังหัวคนแบบอุดมการณ์แต่คือการสอนให้คนมีรู้จักคริติซิซึมรู้จักตั้งคำถามรู้จักวิพากษ์วิจารณ์รู้จักตั้งคำถามกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาอยู่แล้วอีกอันหนึ่งที่บัตเลอร์บอกว่าสำคัญคือเจนเดอร์มันไม่ได้มีศักยภาพในการไปทำลายล้างครอบครัวศาสนาหรือสังคมแต่เป้าหมายจริงๆของเจนเดอร์คือเขาพยายามจะเปิดโอกาสและขยายเสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิตของผู้คนจากเดิมที่ผู้คนต้องเป็นทุกข์เพราะตัวเองไม่มีเสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองเป็นถูกเลือกปฏิบัติถูกกระทำความรุนแรงต้องทุกข์ทรมานจากการถูกกดทับเนี่ยไอแนวคิดเจนเดอร์นี้ต่างหากที่จะไปเปิดพื้นที่เปิดโอกาสขยายเสรีภาพให้คนเขาเลือกใช้ชีวิตแบบที่เขาเป็นได้บนโลกนี้เลือกเดินอย่างที่ตัวเองอยากจะเดินเลือกแต่งตัวแบบที่ตัวเองอยากจะแต่งเลือกใช้คำนำหน้านามเลือกแสดงออกอย่างที่อยากจะเป็นโดยไม่ต้องหวาดกลัวโดยไม่ต้องกลัวถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่ต้องกลัวถูกกระทำความรุนแรงไอ้นี่ต่างหากคือความหวาดกลัวซึ่งเจนเดอร์ไปสู้ไม่ใช่ว่าเจนเดอร์สร้างความหวาดกลัวเพราะจะไปทำลายอะไรเจนเดอร์ต่างหากที่สู้กับความหวาดกลัวซึ่งคนนับไม่กี่ล้านไม่รู้กี่ล้านคนบนโลกนี้ต้องเจ็บปวดจากการที่ไม่สามารถแสดงออกทางเพศและเลือกเพศอย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นได้ชัดเจนมากเลยครับต่อแล้วก็วันนี้เราอยากปิดรายการด้วยสิ่งนี้ฮะตัวเองเขาแอบทำกันบ้านมาด้วยแล้วก็พอต่อพูดอธิบายคอนเซปต์เรื่องเจนเดอร์เนี่ยคือเราคิดว่าเจนเดอร์เนี่ยสามารถทำควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย อย่างสั้นๆเลยนะฮะอย่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเวลาคุณโอบรับผู้หญิงเข้ามาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงมีทักษะที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่โอบรับทั้งสองเพศเข้ามาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันมีแต่ว่าเพิ่มให้เศรษฐกิจพัฒนามากยิ่งขึ้นหรือ LGBTQ เนี่ยเขาก็ถูกใช้เป็นตัวชี้วัดแต่ว่าประเทศไหนที่มีความเสมอภาคของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็จะมีแรงจูงใจให้คนมาลงทุนกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการโอบรับเรื่องเจนเดอร์กับเศรษฐกิจเนี่ยพอทำควบคู่ไปมันยิ่งปัง
ที่เขาบอกนะฮะจริงๆแล้วอยากชวนคุยต่อแต่ว่าเวลาเราหมดแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมฟังเราฟังต่อพูดฟังผมคุยกันแล้วแบบว่าคิดเห็นอย่างไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการเรานะฮะวันนี้ผมกับต่อต้องขอลาไปก่อนขอบคุณต่อมากๆนะครับสวัสดีครับ